รียกร้องเดียวครับคือนายกต้องสั่งการให้นักโทษทักษิณกลับไปที่เรือนจำมีข้อเดียวเท่านั้นคือคุณทักษิณเนี่ยถ้าป่วยจริงเนี่ยถ้าป่วยจริงเนี่ยเข้ารักษาโรงพยาบาลได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าหายแล้วเนี่ยถ้าหายแล้วเนี่ยก็ควรไปอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ติดคุกก็เป็นตัวอย่างก็หน่อยนะฮะอย่าทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนนะครับในหลวงอุตส่าห์ลดโทษให้ตั้ง7 ปีแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี้ยผมก็ว่าลุงตู่บริหารไม่ดีนะแต่พอมาเปรียบเทียบกับรัฐบาลชุดนี้นะฟ้ากระเหวเลยฟ้ากระเหวเลยนะฮะผมมองว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็เอาลุงตู่กลับมาเถอะพอบริหารห่วยๆแบบนี้ผมว่าติดคุกทั้งครม.ติดคุกทั้งครม.กรณีของนักโทษทักษิณที่ไม่ได้นอนอยู่ในเรือนจำเลยมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นราชการทั้งกรมราชทัณฑ์แล้วก็ทั้งโรงพยาบาลก็พยายามปัดความรับผิดชอบไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของราชทัณฑ์ที่จะขยายเวลาไปที่ราชทัณฑ์ราชทัณฑ์ก็บอกเป็นความเห็นของแพทย์ผมคิดว่าการที่ข้าราชการโยนกันไปโยนกันมาแบบนี้มันถึงเวลาที่นายกรัฐมนตรีนะครับที่ถือว่าเป็นผู้บริหารประเทศสูงสุดเนี่ยต้องรับผิดชอบในกรณีเช่นนี้วันนี้เราจึงมาสื่อสารส่งสัญญาณไปยังคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจในเรื่องนี้เพราะว่าคิดว่าเป็นอำนาจสูงสุดแล้วอะที่ต้องเข้ามาจัดการอย่าโยนความรับผิดชอบให้กับข้าราชการถึงเวลาที่ฝ่ายการเมืองต้องเข้ามารับผิดชอบอย่าไปคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอย่าคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพรรคท่านนายกเศรษฐาอยู่ในฐานะผู้บริหารประเทศแล้วกรณีของนักโทษทักษิณอยู่นอกเรือนจำแบบนี้มันเป็นความเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมระบบยุติธรรมซึ่งนายกเศรษฐาประกาศในวันแรกที่เข้ามารับตำแหน่งเป็นนโยบายรัฐว่าจะพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมและเดินหน้าฟื้นฟูระบบนิติรัฐแต่วันนี้มีนักโทษที่ไม่ได้รับการจองจำอยู่ในเรือนจำอ้างสิทธิ์ในการเป็นผู้ป่วยซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นการป่วยทิพย์นั้นออกมารักษาตัวอยู่นอกเรือนจำ70 กว่าวันแล้วนะครับคปท.เลยจะมาส่งสัญญาณส่งเสียงให้กับนายกได้รับทราบเรื่องนี้เราจะมาเรื่อยๆครับเราจะมาเยี่ยมคุณเศรษฐาทุกวันอังคารถ้ายังไม่มีการตอบรับแล้วผมคิดว่ามีพี่น้องประชาชนที่อยากเข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะมากเพราะว่าอย่าลืมว่าเรื่องนี้มีคำถามไม่ใช่แค่คนเสื้อเหลืองแต่รวมทั้งพี่น้องคนเสื้อแดงด้วยเป็นความยุติธรรมที่ผู้ต้องขังหลายคนก็ไม่ได้รับดังนั้นกิจกรรมแบบนี้เราจะมาสื่อสารเรื่อยๆทุกวันอังคารที่มีการประชุมครม.นะครับเขาเรียกร้องมีกี่ข้อคือเขาเรียกร้องเดียวครับคือนายกต้องสั่งการให้นักโทษทักษิณกลับไปที่เรือนจำมีข้อเดียวเท่านั้นการป่วยเป็นการอ้างการป่วยหลังจากที่เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลถ้าเราสังเกตว่า22 สิงหาที่มาเมืองไทยสื่อทุกสำนักก็เห็นว่าคุณทักษิณนั้นสุขภาพแข็งแรงดีนะครับพอเข้าไปอยู่ในเรือนจำไม่ถึง24 ชั่วโมง13 ชั่วโมงเองนี่ก็อ้างอาการป่วยเดิมก็ออกมารักษาตัวแล้วก็กว่าจะมีการรักษามีการผ่าตัดก็เวลาผ่านไปแล้ว30 วันดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นข้ออ้างในการออกมารักษาตัวอยู่นอกเรือนจำมากกว่าที่จะออกมารักษาเพราะอาการป่วยคุณทักษิณเหรอคุณทักษิณอยู่ชั้น14ใช่ป่ะใช่ก็ช่วงนี้เห็นว่าเรียกข้าราชการเนี่ยเข้าไปเยี่ยมหลายคนก็มีผบ.เหล่าทัพไม่ไปกันเนี่ยก็ความจริงแล้วคือนายกก็ต้องคุณเศรษฐาถูกป่ะอันนั้นเป็นอะไรนะผู้บัญชาการนายกอีกทีนึงใช่ป่ะผู้บัญชาการนายกคือคุณทักษิณเนี่ยถ้าป่วยจริงเนี่ยเข้ารักษาโรงพยาบาลได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าหายแล้วเนี่ยก็ควรไปอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ติดคุกก็เป็นตัวอย่างก็หน่อยนะฮะอย่าทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนนะครับในหลวงอุตส่าห์ลดโทษให้ตั้ง7 ปีแล้วนะครับปีนึงก็ติดไปไม่ตายหรอกถูกป่ะติดสักหน่อยยิ่งคุณทักษิณใช้อภิสิทธิ์ชนเยอะคนก็จะไล่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเยอะถ้าคุณทักษิณไม่ใช้อภิสิทธิ์รัฐบาลเพื่อไทยก็บริหารพอไปได้ถูกไหม
เพราะว่าแค่ดิจิตอลวอลเล็ตก็ชิบหายเลยไหมแจกไม่ได้หรอกมึงจะเอาเงินไหนแจกไม่อยากได้เพราะว่าตามพรบเงินงบประมาณปี67เนี่ยเราตั้งงบขาดดุลไว้ 693,000 ล้านแต่เราประมาณการรายได้ว่ารายได้มากกว่าปี66ถึงเกือบ 300,000 ล้านแสดงว่าแม่งมั่วพอมันมั่วเสร็จปุ๊บมันหมกไว้ประมาณ 300,000 ล้านความจริงมันต้องการกู้เงินในพรบงบ67ถึง 990,000 ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเอาดิจิตอลวอลเล็ตเข้ามาต้องกู้อีก 560,000 ล้านแล้วตกลงจะกู้อันไหนก่อนระหว่างกู้งบประมาณ67กับกู้ดิจิตอลวอลเล็ตสุดท้ายมันทำไม่ได้เพราะว่ามันขัดพรบวินัยการเงินการคลังภาครัฐมาปี2561มาตรา9วรรค2มันทำไม่ได้นโยบายใดก็ตามที่คณะรัฐมนตรีบริหารราชการไปเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือการสร้างคะแนนนิยมแล้วก็ผูกพันงบประมาณทำให้เกิดการหนี้ระยะยาวดอกเบี้ยเนี่ยมันทำไม่ได้แต่ตอนสมัยพลเอกประยุทธ์ที่ทำได้เนื่องจากว่ามันประกาศภาวะฉุกเฉินบริษัทห้างร้านปิดหมดประชาชนจะอดตายทั่วโลกเขาประกาศภาวะฉุกเฉินกันหมดมันจึงทำได้แล้วก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นสถานการณ์ปัจจุบันณตอนนั้นกับณตอนนี้ไม่เหมือนกันตอนนี้ทำไม่ได้เลยแล้วกรอบวงเงินที่จะใช้ได้จริงๆเนี่ยในพรบงบ67คือใช้ได้เฉพาะเยียวยาน้ำท่วมน้ำแล้งประสบอุทกภัยเท่านั้นแล้วจำนวนไอเทมเนี้ยเงินมันก็มีไม่มากเพราะฉะนั้นจะเอาดิจิตอลวอลเล็ตมาหมกก็ไม่ได้เพราะต้องไปแก้พรบอีกแก้ระเบียบอีกซึ่งเอาง่ายๆเนี่ยตอนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยหาเสียงเนี่ยคืออยากได้คะแนนประชาชนก็เลยบอกว่าจะให้ดิจิตอลวอลเล็ต56ล้านคนก็ได้คะแนนจากประชาชนมา10กว่าล้านเสียงแต่ลืมไปว่าไอ้คนที่พูดไปเนี่ยมันไม่เคยอยู่ในสภามันไม่รู้อะไรรับรายจ่ายประเทศเป็นยังไงมันรู้แต่อย่างเดียวคือขายบ้านแล้วกำไรเท่าไหร่จ่ายภาษีเท่าไหร่มันก็เลยไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องมันก็ออกนโยบายไปทำให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วก็เลือกพรรคเยอะขึ้นพอเลือกพรรคเยอะขึ้นคนก็มีความหวังมากขึ้นว่าจะได้คนละหมื่นแต่สุดท้ายมันทำไม่ได้เขาเรียกว่าโกหกประชาชนมีหัวไว้แค่ขั้นหูมีหัวไว้ขั้นหูหมายความว่าสักว่าออกนโยบายจะแจกเงินแต่หาเงินไม่ได้ตอนนี้ดิจิตอลวอลเล็ตไม่ต้องบอกหรอกว่าเลื่อนไป67กันยาผมจะบอกว่าสงสัยต้องเลื่อนไปจนถึงรุ่นเหลนของนายกทักษิณเป็นนายกอ่ะถึงจะทำได้ต้องรอรุ่นเหลนนะไม่ใช่รุ่นหลานเอาง่ายๆคือทำไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีเงินผมบอกว่าตอนนี้ไฟฟ้ามันเกินไปกว่าประมาณ 18,000-19,000 เมกะวัตต์แล้วผมถามว่ามึงจะซื้อไฟฟ้าไปเพื่ออะไรทำให้ประชาชนต้องมาจ่ายค่า FT เกือบบาทนึงอ่ะต่อหน่วยเพราะฉะนั้นการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้ห่วยแตกนะห่วยแตกไม่ได้หาเงินเข้าประเทศเลยมีแต่จ่ายออกเมื่อก่อนเนี้ยผมก็ว่าลุงตู่บริหารไม่ดีนะแต่พอมาเปรียบเทียบกับรัฐบาลชุดนี้นะฟ้ากระเหวเลยฟ้ากระเหวเลยนะฮะผมมองว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็เอาลุงตู่กลับมาเถอะถ้าไม่ไหวจริงๆก็เอาลุงตู่กลับมาพอบริหารห่วยๆแบบนี้ผมว่าติดคุกทั้งครม.ติดคุ้มทั้งครม.